แชร์เพลงแชร์หนังที่เราดูนะครับผมจาก iPhone เครื่องนึงเนี่ยให้กับเพื่อนให้กับแฟนผ่าน AirPods 2ตัวนะครับผมจะต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้ติไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเป็นนะครับผมกับการที่แบบว่าเราดูหนังหรือว่าฟังเพลงอะไรสักอย่างใน iPhone นะครับแล้วเนี่ยเพื่อนคนข้างๆหรือว่าแฟนเราเนี่ยอยากจะฟังอยากจะดูด้วยเราก็ต้องจะเป็นถอด AirPods นะครับข้างนึงเสียสละไปให้เพื่อนให้แฟนฟังนะครับผมมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เต็มอรรถรสสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะครับทาง iPhone มีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าแชร์เสียงออกมาแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถแชร์เสียงเพลงหรือว่าเสียงหนังนะครับที่เราดูใน iPhone เนี่ยเข้าไปยัง AirPods ได้ถึง2ตัวเลยนะครับผมก็อันนึงให้เราฟังอีกอันนึงก็ให้แฟนฟังก็สบายใจสนุกสนานเต็มอรรถรสกันทั้งคู่นะครับผมแต่การที่จะเปิดหรือว่าใช้ฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับ Channel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอเทคนิคดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะครับผมอ่ะถ้ากดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าการแชร์เสียงผ่าน AirPods 2ตัวกันเลยโอเคโดยขั้นแรกนะครับที่เราจะทำการแชร์เสียงไปที่ AirPods 2ตัวคือแน่นอนเราต้องมี AirPods นะครับทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราอันนึงของแฟนอันนึงของกิ๊กอันนึงของเพื่อนอันนึงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งเป็น AirPods รุ่นไหนก็ได้นะครับตั้งแต่ AirPods 1 AirPods 2หรือว่าเป็น AirPods Pro AirPods Max ก็ได้นะครับผมอันนี้ทำได้หมดเลยนะครับผมแต่ iPhone นะครับที่จะสามารถใช้ฟีเจอร์ในการแชร์เสียงตรงนี้ได้นะครับต้องเป็น iPhone ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปนะครับเป็นต้องบอกก่อนเลยนะพอเรามี AirPods ทั้ง2ตัวแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็เข้าไปหนังหรือว่าเพลงอะไรก็ได้ที่เราอยากจะดูอยากจะฟังด้วยกันนะครับผมอันนี้ในที่นี้เป็นเพลงแล้วกันนะจาก YouTube นะครับผมเราก็ทำการเปิด AirPods ขึ้นมา1อันทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราปัดเรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานะครับผมนี่ให้มาที่ตรงนี้นะครับจะเห็นสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปสีฟ้าๆวงๆนะครับเหมือนเป็นการแชร์ตรงนี้นะขึ้นมากระพริบกระพริบกระพริบตรงนี้นะครับให้เราแตะตรงสัญลักษณ์ตรงนั้นเลยนะครับผมจะเห็นคำว่าแชร์เสียงขึ้นมานี่จะขึ้นว่าแชร์เสียงตรงนี้เลยนะครับให้เรากดแชร์เสียงไปเลยก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับผมว่าแชร์เสียงนำอุปกรณ์คู่อื่นหรือ iPhone หรือ iPad ที่เชื่อมต่ออยู่มันใกล้ๆเครื่อง iPhone เครื่องนี้นะครับผมนี่พอเปิด AirPods ขึ้นมาเท่านั้นแหละครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้เลยว่าตัวไหนจะทำการแชร์เสียงกับเราก็คือตัว AirPods ตรงนี้นะครับกดแชร์เสียงไปเลยจากนั้นให้เราไปกดปุ่มด้านหลังของ AirPods ค้างไว้นะครับเพื่อทำการจับคู่นะเรียบร้อยแค่นี้นะครับผมเราก็เอา AirPods อีกตัวนึงนะครับไปฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้กับเพื่อนเรากับแฟนเราได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นการแชร์เสียงชั่วคราวนะครับกับ AirPods ตัวนั้นนี่พอเราเล่นก็จะได้ยินเสียงพร้อมๆกันกับ AirPods ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมนี่วันนี้ก็จะได้ยินพร้อมๆกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มความเป็นแบบว่าอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงให้กับเราแล้วก็คนข้างๆได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับกับ iPhone เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถแชร์ได้เลยนะยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อมีบางคนเนี่ยอยากจะใช้ฟีเจอร์นี้แล้วไม่รู้จะต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรยังไงนะครับอยากจะมีโมเมนต์หวานๆกับแฟนดูหนังกับแฟนร้องเพลงกับแฟนอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะเอาคลิปนี้ไปตั้งค่าแล้วก็เอาไปสร้างโมเมนต์หวานๆกันนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดSubscribe ให้กับ Channel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยพบกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีฮะ